สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสริญเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตนะครับทุกคนนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว Galaxy Z Fold 1นะครับหรือตัว Galaxy Fold นั่นเองนะครับที่เปิดตัวออกมาครั้งแรกนี่ทุกคนเนี่ยตกใจตื่นเต้นกันมากว่าเฮ้ยเชื่อเป็นมือถือที่แบบเป็นสมาร์ทโฟนที่มันพับได้อะตัวเองคือมันเจ๋งขนาดไหนนะครับแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้นะครับผมคนที่ติดตามคลิปผมเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับก็คือผมเองไปสายชาร์จของมันน่ะที่เวลาจะเสียบชาร์จของมันเนี่ยคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบไวเลสชาร์จิ่งนะครับพอทุกครั้งที่ใช้มือถือเสร็จเนี่ยก็จะชาร์จแบตพอจะชาร์จแบตเนี่ยตรงเนี้ยปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวสายที่ผมดึงเนี่ยคือพอคนเรานะผมบอกไว้อย่างนึงอย่าขี้เกียจพอขี้เกียจนิดนึงเนี่ยชีวิตเปลี่ยนทันทีนะครับแล้วไอ้หน้าจอผมเนี่ยเวลาอยู่บ้านเนี่ยผมจะไม่ค่อยปิดหน้าจอนะครับมันทำให้เวลาที่ผมใช้งานมือถือก็จะกางมันไว้แล้วก็วางไว้บนเตียงใช่ไหมเพราะว่ากางไว้บนเตียงปุ๊บพอเวลาที่ผมดึงสายชาร์จออกมาสายชาร์จมันวิ่งไปฟาดกับเจ้าตัวจอมือถือชิดเดียวเท่านั้นเองหน้าจอขึ้นเป็นเส้นดาบไลท์เซเบอร์ทันทีแต่ผมจะบอกว่าทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเคสมันไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดไปกับไอ้การที่หน้าจอเนี่ยไปโดนเจ้าตัวสายชาร์จนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะรักษาตัวเองได้ซึ่งอาจจะเหมือนกับเคสนี้ของผมนะครับจะให้ดูว่าตอนนี้มือถือของผมนะครับอยู่ที่ One UI 4.1.1 นะครับแล้วก็เจ้าตัว Android เนี่ยอยู่ที่เวอร์ชัน12นะครับ Android 12นะครับแล้วก็จะให้ดูไอ้รอยแผลที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ดูนะให้ดูแบบนี่ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะครับคือตอนนี้มันเหลือแค่จุดเดียวแล้วไอ้ตัวเส้นอ่ะมันหายไปตัวเองแต่ผมจะบอกว่าคือไม่ใช่เหมือนกับว่าคุณปล่อยมันทิ้งไว้หรือว่าปิดเครื่องทิ้งไว้นะสำหรับผมเองนะที่มันเกิดขึ้นกรณีที่ผมเจอแบบนี้ใช้ไปเรื่อยๆเลยคืออย่าไปกลัวว่าเฮ้ยยิ่งใช้เดี๋ยวเส้นมันจะขึ้นหรือเปล่าคุณใช้แบบปกติไปเลยนะครับถ้าเกิดใช้แบบปกติแบบผมเนี่ยก็อาจจะโชคดีแบบนี้ก็ได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าเคสของคนอื่นเป็นยังไงนะครับเพราะว่าส่วนมากคนที่ใช้วิธีแก้ไขปัญหากันจริงๆส่วนมากคือเขาก็จะเปลี่ยนหน้าจอหรือไม่ก็ขายทิ้งแบบถูกๆนะครับซึ่งมันก็เห็นกันเกลื่อนๆนะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณอ่ะชอบในตัว device ของมันเนี่ยอย่างผมอ่ะชอบมือถือรุ่นนี้โคตรมากๆไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ที่ทุกคนอาจจะด่าว่าเฮ้ยทำไมแก๊ปมันยังมีแก๊ปอยู่ข้างในแต่ส่วนผมตัวผมเองนะครับรู้สึกว่าไอ้แก๊ปด้านในหรือว่าการดีไซน์ออกมาเนี่ยมันเพอร์เฟกต์มากเหมือนแบบรีโมทที่แบบจับแล้วมันไม่รู้สึกว่าจะเมื่อยมืออ่ะแม้ว่าน้ำหนักของมันเนี่ยไม่น้อยเลยนะตัวเองแต่ว่าเวลาใช้งานของผมเนี่ยรู้สึกว่าใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ทำให้เรารู้สึกว่าล้าข้อมือนะครับเหมือนลวกรุ่นใหม่ๆที่ออกมาแล้วมันก็หนักแต่ว่าโชคดีที่รุ่นหลังๆตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะลดน้ำหนักลงมาเรื่อยๆแข่งกันลดน้ำหนักลงมาเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับวันนี้เนี่ยแค่อยากจะมาอัปเดตว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าไอ้จอที่แบบเอ้ยพี่เสริญมันขึ้นไลท์เซเบอร์อย่างนี้แล้วมันเสียแล้วป้าต้องเปลี่ยนจออย่างเดียวสิปิดแค่ค่าเปลี่ยนหน้าจอก็หลายหมื่นแล้วนะครับบางทีถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบรำคาญสายตาคุณมากอ่ะก็อดทนสักหน่อยนึงแล้วก็ลองใช้ไปสักพักนึงผมเชื่อว่าคุณอาจจะโชคดีแบบผมก็ได้นะครับแต่ว่าผมบอกกันว่าเคสนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้แอพพลายกับมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนแบบแคนดี้บาร์ธรรมดานะครับอันนั้นเป็นกระจกกลาสธรรมดาแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นกระจกแบบซินกลาสอ่ะเข้าใจไหมแล้วผมจะบอกก่อนว่าไอ้ก่อนที่มันจะเส้นมันขึ้นหรืออะไรเงี้ยคือตอนแรกมันเป็นเส้นนิดนึงใช่ไหมแล้วผมอ่ะจอมันนุ่มจอของไอ้เจ้าตัวนี้มันนุ่มใช่ไหมจอในมันอ่ะผมก็เลยพยายามที่จะแบบลองจับกดๆมันนิดนึงซึ่งจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยแนะนำหรอกเพราะว่าพอกดลงไปอ่ะหน้าจอมันก็จะเป็นรอยแถวนั้นบริเวณนั้นจะเป็นรอยทันทีนะครับดังนั้นไอ้เรื่องการกดหน้าจอตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีส่วนที่ทำให้ไอ้เจ้าตัวไลท์เซเบอร์มันหายไปหรือเปล่าแต่อันนี้คือตอนที่ผมกดอ่ะบางทีมันก็แย่ลงเข้าใจไหมบางทีมันก็แย่ลงบางทีมันก็เส้นมันก็จางลงซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ไปทำไอ้เรื่องพวกนี้อยากให้ทุกคนนะปรึกษาช่างมากกว่าเพราะผมเองก็ไม่ใช่ช่างนะครับเป็น user เป็น the real user ที่ไม่โคตรไม่อวยอ่ะ
อะไรที่ดีก็บอกว่าดีชี้อะไรที่ไม่ดีก็มันก็ต้องพูดนิดนึงบ่วะเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะมาอัปเดตว่าเฮ้ยตอนนี้เจ้าตัวโฟล์1ของผมเนี่ยมันเหมือนรักษาตัวเองแล้วแต่ผมจะลองใช้มันอีกสักพักหนึ่งแล้วดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ยินดีแล้วแชร์นะครับ Subscribe แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสริญเสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ Peace ไกลเลยปิดกล้องกัน